ยิ่งมีความชัดเจนในการประกาศยุบสภามากขึ้นเท่าไหร่ความคึกคักทางการเมืองก็มากขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้ในภาคอีสานมีรายงานระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านใน10อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันปฏิญาณตนไม่สนับสนุนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความยุติธรรมส่วนกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษขอความร่วมมือพรรคประชาธิปัตย์ให้ปลดป้ายชูผลงานของรัฐบาลลงเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งที่จะเริ่มขึ้นหลังรัฐบาลประกาศยุบสภาป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลที่ติดตาม4แยกและถนนสายหลักของจังหวัดศรีสะเกษถูกเจ้าหน้าที่ปลดลงเหลือไว้เพียงป้ายหาเสียงของตัวแทนพรรคการเมืองที่เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหลังกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษประสานขอความร่วมมือไปยังพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้ปลดลงไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียงเลือกตั้งหลังจากที่รัฐบาลประกาศยุบสภาในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านจาก10อำเภอตามแนวชายแดนที่ติดกับลาวและกัมพูชาจำนวน894คนร่วมกันปฏิญาณตนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สนับสนุนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2554ดำเนินไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมขณะที่นายสมบูรณ์พรพิเนธพงศ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามองการเมืองในภาคใต้ภาพรวมนั้นยังคงมีทิศทางเดิมพรรคการเมืองใหญ่เจ้าของที่นั่งเดิมยังคงได้รับความนิยมอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งยังไม่มีคู่แข่งที่เข้มแข็งพอและยังไม่มีนโยบายที่จะเข้ามาแข่งขันและเอาชนะพรรคใหญ่ของชาวใต้ได้และยังเห็นว่านโยบายเร่งด่วนที่พรรคการเมืองควรจะนำเสนอชาวใต้น่าจะเป็นเรื่องปัญหาความยุติธรรมเพราะปัญหานี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่มีผู้แต่งกายคล้ายชุดทหารกราดยิงชาวบ้านที่ร้านน้ำชาในอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อ2วันก่อนนะคะตอนนี้ก็มีผู้ที่มาแจกใบปลิวโจมตีค่ะว่าเป็นการกระทำของภาครัฐทางเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้นกำลังสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ค่ะใบปลิวที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้นถูกนำไปโปรยในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจำนวนมากนะคะหลังจากเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายแต่งกายคล้ายทหารประมาณ5คนใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงชาวบ้าน5จุดจนมีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ16คนตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งข้อความในใบปลิวนั้นกล่าวหาการก่อเหตุเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ขณะที่พลโทอัครทิพย์โรจน์รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุต้องการสร้างกระแสให้เกิดความแตกแยกเพราะที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาสถานการณ์ลดลงมากและชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขพร้อมกับคอยให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทำให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านน้อยลงจึงต้องก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กำลังเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ประชาชนจะเกิดความเข้าใจผิดไปมากกว่านี้บรรยากาศการเปิดตลาดนัดด่านพรมแดนถาวรช่องสงําอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษวันแรกยังคงเงียบเหงานะครับเพราะว่าชาวกัมพูชายังไม่มั่นใจในความปลอดภัยส่วนที่ด่านพรมแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาต่างนำสินค้าข้ามมาขายยังฝั่งไทยกันอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาจำนวนมากทยอยนำสินค้าเข้ามาขายยังฝั่งไทยผ่านทางด่านพรมแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่เปิดอย่างเป็นทางการในวันแรกหลังต้องปิดมานานถึง13วันจากเหตุการณ์ปะทะกันของทหารไทยและกัมพูชาทำให้บรรยากาศการซื้อขายสินค้าในช่วงเช้ามีผู้คนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผักผลไม้กันเป็นจำนวนมากขณะที่ร้านค้าในตลาดช่องจอมพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาทยอยเปิดร้านกันเกือบทั้งหมดแต่ว่ายังคงมีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของไม่มากเท่าที่ควรคาดว่าในวันเสาร์อาทิตย์นี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหากไม่เกิดการปะทะกันของทหารไทยและกัมพูชาขึ้นอีกครั้ง
ส่วนบรรยากาศการเปิดตลาดนัดวันแรกที่ด่านพรมแดนถาวรช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษยังคงเงียบเหงาเนื่องจากชาวกัมพูชายังไม่มั่นใจในความปลอดภัยส่งผลให้ร้านค้าส่งในตลาดช่องสะงามนั้นมียอดขายลดลงกว่าร้อยละ75ร้านค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดไปทางเขาพระวิหารอย่างเงี้ยมันกลัวพวกทางนั้นมันกลัวอยู่แล้วแล้วข้าวของเขาใช้จากไหนครับข้าวของก็ไหนฮะพวกพืชผักอะไรต่างๆเป็นที่เขามาซื้อจากเราเขาได้จากซื้อมาจากเราเหมือนกันแหละไปแต่ของเขาก็มีอยู่เหมือนกันสำหรับสถานการณ์การปะทะกันด้วยปืนเล็กของทหารไทยและกัมพูชาด้านปราสาทตาควายถึงปราสาทตาเมือนทมสงบลงเป็นวันที่2ขณะที่การปะทะกันด้วยปืนใหญ่นั้นสงบลงเป็นวันที่7ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างกลับเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วเกือบทั้งหมดจากการที่ทางการสหรัฐได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากการบุกสังหารอุซามะห์บินลาดินในปากีสถานนั้นนะคะตอนนี้ทางการได้เตรียมเพิ่มชื่อในบัญชีผู้ก่อการร้ายที่ต้องจับตาดูค่ะส่วนทางด้านผู้นำของสหรัฐก็ยืนยันว่าจะไม่เผยแพร่ภาพศพของบินลาดินเพราะอาจจะทำให้ประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงค่ะแม้ว่าสหรัฐจะไม่เผยแพร่ภาพศพของอุซามะห์บินลาดินแต่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ภาพของผู้เสียชีวิตและสภาพภายในแมนชั่นที่บินลาดินถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของปากีสถานเป็นผู้ถ่ายไว้และขายให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์แต่ภาพที่ได้มาไม่มีศพไหนที่เหมือนกับบินลาดินโฆษกรัฐบาลสหรัฐแถลงว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เผยแพร่ภาพศพของบินลาดินเพราะไม่คุ้มที่จะทำให้ประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงและไม่ต้องการให้ใครนำภาพศพของบินลาดินไปใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทั้งนี้ข้อมูลและหลักฐานที่หน่วยรบพิเศษหรือหน่วยซิลของสหรัฐเก็บมาจากที่พักของบินลาดินในอัฟกานิสถานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทัมไดรฟ์ทำให้สหรัฐนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายก่อการร้ายมากขึ้นซึ่งสหรัฐจะเพิ่มรายชื่อผู้ก่อการร้ายที่ต้องจับตาดูจากข้อมูลที่ได้มาทั้งนี้จากการตรวจค้นตัวนายบินลาดินพบเบอร์โทรศัพท์2เบอร์และเงินสด500ยูโรหรือประมาณ 22,500 บาทถูกเย็บติดกับเสื้อของบินลาดินเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เขาต้องหนีแบบกระทันหันอย่างไรก็ตามการสังหารบินลาดินได้ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวโอบามาเพิ่มสูงขึ้นโพลของ New York Times CBS News พบว่าคะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ57และวันนี้นายโอบามาก็มีแผนที่จะเดินทางไปที่กราวซีโร่ในนครนิวยอร์กเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมเมื่อ10ปีก่อนคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำเสมหะของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อวิเคราะห์หาเชื้อหลังจากที่อาพาธด้วยโรคปอดอักเสบและกล้ามเนื้ออ่อนแรงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมายังคงพักรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยพิเศษชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหลังถูกส่งตัวมารักษาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาด้วยอาการแขนและขาด้านซ้ายอ่อนแรงมีไข้และเสมหะและปอดติดเชื้อช่วงเช้าวันนี้ศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้นำภัตตาหารมาถวายซึ่งหลวงพ่อคูณฉันอาหารได้เพียงเล็กน้อยนายแพทย์พินิจใจนาคพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดเปิดเผยว่าอาการอาพาธโดยรวมของหลวงพ่อคูณดีขึ้นไม่มีไข้ความดันและชีพจรปกติแขนและขาด้านซ้ายมีแรงมากขึ้นแต่ยังมีอาการไอและมีเสมหะส่วนผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าปอดอักเสบและมีน้ำในปอดซึ่งอาจจะเกิดจากการที่หลวงพ่อคูณป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองมานานกว่า10ปีทำให้วันนี้คณะแพทย์ได้นำเสมหะของหลวงพ่อคูณส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อวิเคราะห์หาเชื้อคาดว่าจะทราบผลภายใน3วันในเบื้องต้นแพทย์ได้รักษาอาการอาพาธด้วยการพ่นยาขยายหลอดลมให้น้ำเกลือและให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อพร้อมกับให้หลวงพ่อคูณนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต่อไปเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งแพทย์ได้รักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะจนอาการดีขึ้นและอนุญาตให้กลับวัดเมื่อวันที่2พฤษภาคมก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อคืนนี้
หลังจากลมที่พัดเอาความชื้นจากทะเลทั้งสองฝากฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ขึ้นมาปกคลุมตอนบนของประเทศทำให้ตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือมีฝนตกในระยะนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้จังหวัดพะเยาบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมสูงฝนที่ตกตลอดทั้งคืนทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือนขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องจับจ่ายซื้อของในตลาดท่ามกลางน้ำท่วมน้ำที่ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นน้ำที่ไหลจากลำน้ำร่องช้างและทะลักเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ทั้ง4ตำบลได้แก่ตำบลบุญเกิดตำบลดอกคำใต้ตำบลดอนสีชุมและตำบลสว่างอารมณ์ร้านค้าหลายแห่งถูกน้ำท่วมเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ระดับน้ำสูง50เซนติเมตรและจนถึงขณะนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งให้การช่วยเหลือแล้วกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายในระยะ 1-2 วันนี้ส่วนกรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนและฝนกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าระยะ 1-2 วันนี้ประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆรวมถึงฝนกระจายด้วยนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณธนวรรณกับพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะในระยะนี้นะคะบริเวณประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงฝนฟ้าคะนองกระจายค่ะเนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึง 6:00 นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านลำปางแพร่เพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสระบุรีและนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิระหว่าง 25-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกตอนบนของภาคอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 25-37 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:24 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ